พรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยพร้อมเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จโดยเร็วและจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยให้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาสำหรับนโยบายในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลนั้นถ้ายังคงอยู่ก็อาจจะไม่สอดคล้องกับแนวทางของพรรคชาติพัฒนากล้าที่ได้ประกาศไว้ต่อสาธารณชนและไม่ตรงกับมติพรรคของพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคชาตินากล้าก็ไม่สามารถในการที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยได้นะครับเพราะว่าจะไม่เป็นไปตามมติพรรคแล้วก็เป็นไปตามแนวทางหรือคำมั่นสัญญาที่พรรคชาติพัฒนาได้ประกาศไว้หรือได้ดีเบตนะครับต่อสาธารณชน